ชาวบ้านโผล่แฉสาเหตุคนในพื้นที่บอกกำนันนกเป็นคนดีแท้ที่จริงใช้เงินซื้อชาวบ้านไว้หมดแล้วจากกรณีที่พลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานรองผบตรพร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแถลงข่าวเปิดภาพจากกล้องวงจรปิดวินาทีเกิดเหตุการณ์ที่นายหน่องลูกน้องของนายประวีณจันคล้ายหรือกำนันนกใช้อาวุธปืนยิงสารวัตรแบงค์จนเสียชีวิตระหว่างงานเลี้ยงภายในบ้านของกำนันนกสำหรับชนวนการก่อเหตุในครั้งนี้บิ๊กโจ๊กระบุว่าสารวัตรศิวะเข้ามายังงานเลี้ยงไม่นานก็เกิดเหตุยิงขึ้นซึ่งประเด็นหลักก็คือกำนันนกไม่พอใจการทำงานของสารวัตรศิวะที่กวดขันเรื่องรถบรรทุกน้ำหนักเกินประกอบกับขอย้ายลูกน้องสารวัตรศิวะก็ปฏิเสธส่วนประเด็นการดวลเหล้าแพ้นั้นเป็นเรื่องรองเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าวล่าสุดได้มีชาวบ้านรายหนึ่งออกมาแฉพฤติกรรมครอบครัวของกำนันนกเนื่องจากทนไม่ไหวที่เห็นตระกูลของกำนันนกสืบทอดตำแหน่งทางการเมืองโดยมิชอบชาวบ้านรายนี้ยังบอกอีกว่าต่อให้นักข่าวลงมาถามชาวบ้านแถวนี้ก็จะไม่ได้รับความจริงเนื่องจากหลังเกิดเหตุที่กำนันนกถูกตำรวจจับทางป้าของกำนันนกได้นำเงินมาแจกชาวบ้านเกือบทุกหลังที่อยู่บริเวณรอบบ้านของกำนันนกจากนั้นขอร้องให้ชาวบ้านให้ข้อมูลเฉพาะในด้านดีของกำนันนกเท่านั้นบ้านละประมาณ 10,000 บาทจึงทำให้ชาวบ้านบางส่วนก็จะพูดในแง่ดีของกำนันนกและอีกส่วนใหญ่ที่ไม่ให้ข้อมูลอะไรเลยนอกจากนี้ยังเผยพฤติกรรมครอบครัวกำนันนกมีการสืบทอดตำแหน่งทางการเมืองอย่างไม่ถูกต้องมานานแล้วโดยทั้งตระกูลซื้อตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านในราคา 200,000 บาทและซื้อตำแหน่งกำนันในราคา 200,000 บาทซึ่งไม่ว่าใครก็ตามในครอบครัวกำนันนกที่ได้เป็นผู้ใหญ่บ้านหรือเป็นกำนันไม่ได้รับความเห็นชอบจากคนในชุมชนแต่เป็นการอุปโลกและซื้อตำแหน่งขึ้นมาเองแถมยังเอาญาติตัวเองมาเป็นสารวัตรตำรวจอีกด้วย